กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยมีคนคตรค้าที่จะขอเรื่องเล่ากันอีกก็วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาใส่รมณ์กันเต็มที่โดยที่ผมจะไม่สนเรื่องรายได้อะไรทั้งนั้นในคลิปนี้เพราะว่าเล่าเรื่องแต่ละทีนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมติดเหลืองนะครับติดเหลืองบ่อยมากๆนะมีจํากัดอายุด้วยผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่สันเล่าเรื่องแต่ละทีถึงคลิปบินบ้างคลิปต้องตั้งเป็นแบบว่าสมาชิกบ้างอะไรอย่างงี้เข้าใจมาตั้งแต่ทาแรกๆแล้วครับคือเล่าเรื่องเนี่ยมันมันติดเหลืองง่ายมากนะเท่าที่ผมทํามา ว่าจะเป็นหน่องแหวงแบทเทอร์อะไรเงี้ยโดนโดนหมดครับโดนหมดเลยทุกอย่างคือแค่เล่าเรื่องธรรมดาก็โดนอ่ะเหมือน youtube มันเห็นว่าโอ้มึงขี้เกียจอ่ะมึงแค่มานั่งเล่าเรื่องใส่ภาพประกอบงโง่ๆแค่นี้มึงก็ได้ตังอะไรเงี้ยมันก็แบบอิจฉามึงมางอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจหรอกเออแต่กดยูทูบนะครับผมก็ศึกษามาค่อนข้างเยอะพอตัวเลยนะครับทุกวันนี้พอเข้าใจครับว่าว่าทำไมติดเหลืองก็เพราะว่าเรื่องมันเฉาโฉดมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมันก็เลยโดนกฎหมายอะไรเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะไม่สนใจอะไรททัั้้้งนนนนนกก็็จะเเเเเลล่่่่าารืืออแบบวตมสูยพใหุค สนุกกับมันเพราะว่าผมจะไม่สนใจไรายได้ผมสนใจแค่ว่าคุณได้รับความสนุกเพราะว่าผมจะเอนเตอร์เทนคุณโอเคมาเล่าเรื่องกันเลยดีกว่า Let's go <S าเ,เรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ผมเองในตอนที่ผมป .5 ในตอนนั้นอ่ะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ติดเกมนะครับเล่นเกมไปวันวันจะได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาทผมก็จะกินเพียงแค่5บาทนะครับเพียงแค่5บาทเท่านั้นข้าวเนี่ยก็จะเอาไปอยู่แล้ว5บาทนี่ก็แค่ซื้อน้ําซื้อขนมเล็กๆน้อยขนมมันแค่บาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยน้ํา3บาทก็มี3บาทนี่แก้วประมาณเท่านี้นะหบาทนี่คือแก้วใหญ่นะแก้วใหญ่นี่ก็คือแก้วเท่า20บาทในสมัยเนี้ย ผมเนี่ยก็จะเหลือตังค์สิบาทไอ้สิบาทเนี่ยแหละผมก็จะวิ่งเข้าร้านเกมทุกวันวันละหชั่วโมงแต่การไปเล่นร้านเกม1ชั่วโมงผมเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่1ชั่วโมงเลย15บาทเนี่ยเหมือนผมเล่นไป 2- อถึงสชั่วโมงในยุคนั้นนะคือเวลามันค่อนข้างที่จะนานมาผมก็เอะใจเหมือนกันเลิกเรียนมา4ี่โมงไปร้านเกมประมาณแบบถึงร้านเกมเลยแล้วจ่ายตังค์พร้อมเล่นเลยก็คือ4ี่โมงยี่สิบ ประมาณนี้คือกลับถึงบ้านปุ๊บมันก็สี่โมงแล้วก็มาที่ร้านอีกประมาณเกือบ20่นาทีกว่าจะนั่งเล่นกว่าจะจ่ายตังอะไรเสร็จจองเครื่องอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละ4ี่โมงยีพอดีเล่นจบแต่ละทีเนี่ยจ่ายไป15บาทเลิกเล่นประมาณแบบ6กโมงตลอด6กโมงเกือบทุ่มตลอดก็งงเหมือนกันตอนนั้นคือเราไม่ได้สนใจเรื่องเวลาไงเราไม่ไม่ได้ฟิกอะไรเงี้ยอ่ะในยุคนั้นที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมก็จะเล่นแค่ sf นะในร้านเกมก็จะมี sf มี pb เนาะมีฮอนอะไรอย่างเงี้ย เกมในกาลินาสมัยนั้นคือมีมีคนเล่นเขาจะเล่นเกมกาลินาเป็นเป็นส่วนใหญ่มากกว่าเข้าไปในท็อกท็อกอะไรเงี้ยนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในร้านเกมที่ผมไปเล่นในตอนนั้นน่ะเขาเล่น SF กันอย่างเดียวนะครับผมก็เล่น SF เหมือนกันในตอนนั้นก็เล่นแบบโอเคจ้มเลยนี่ยุคเก่าคนที่เล่น SF ยุคเก่าเนี่ยตัวตึงๆเนี่ยจะจะรู้เลยเคจ้มคืออะไรเคจ้มเนี่ยคือการกระโดดไปแล้วฟิกกลับมามันจะกระโดดเหมือนตัววีมันจะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บอยู่อย่างนี้ซึ่งการเคจัมเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยฉยลลบไปข้ามกําแพงข้ามมุมไปได้แล้วยิงศัตรูแล้วก็กลับมามันจะอยู่อย่างนี้มันจะแบบปึ้ง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 อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ตลอดในในยุคนั้นใครที่เล่นเคจัมเป็นถือว่าโหดมากแล้วผมก็เล่นเคจัมเป็นก็คือฟิกกลับไปกลับมาแล้วก็กระโดดปกติ SF เนี่ยการเดินเนี่ยมันจะเดินแบบโง่ามากมันจะเดินแบบถือปืนอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามึงกระโดดเคจัมเป็นเมื่อไหร่มึงจะโคตรเทมึงจะอยู่ มาดิแล้วการเคจั๊มเป็นเนี่ยจะทําให้มึงวิ่งไหวมากมึงจะแบบปุ๊ปกระโดดไปแบบมึงเป็นนินจาในสมัยนั้นอนะมึงวิ่งแบบกระโดดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ้งเข้าหวยนั่นไอ้นั่นอเฮ้ยมันเคจั๊มเลยกูไอ้สมัยนั้นใครทําเป็นเทพสัตว์แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งวันที่ผมก็เล่นเกมตามปกติเนี่แหละผมก็กลับบ้านเล่นเสร็จก็กลับบ้านปู่กย่าผมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเล่นเกมนะเขาก็เฉยเฉยเนาะเพราะว่าผมเป็นเด็กสุรินแล้วพ่อแม่ก็ให้ผมอยู่นี่นะเขาก็อยู่ที่ปทุมมมธานนีีเเเหือดิผ่ยก็ ใช้ชีวิตตามปกติวันต่อมาตื่นเช้ามาผมป่วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมป่วยอะไรคือตอนเด็กอะผมป่วยง่ายมากเป็นคนหนึ่งที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนอารมณ์แบบเม็ดเลือดขาวไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยเลือดกําเดาชอบพุ่งมากตอนเด็กเป็นไรไม่รู้เดินเดินอยู่ ط, ออกมาเลยทุกวันนี้ก็เป็นนะครับเป็นแบบว่าเฉพาะแบบว่านอนน้อยกับทํางานหนักจะพุ่งออกมาเลยแบบตอนที่ผมทํา YouTube ช่วงแรกๆอะ่ะสปีแรกอะ่ะ ผมมามีอาการบอกว่าโลหิตจางบ่อยมากคือเลือดจะพุ่งเส้นเลือดในจมูกเนี่ยจะแตกบ่อยมากแล้วเลือดจะออกเต็มเต็มโต๊ะคอมเลยผมก็จะลงสตอรี่ตลอดอะไรเงี้ยว่าเออผมทํางานหนักมากนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่มีคนช่วยงานไงในสมัยนั้นเพราะว่าผมลุยคนเดียวโซโล่คนเดียวในยุคทํา YouTube ทุกวันนี้ก็ทําคนเดียวนะครับทำคนเดียวมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีใครเคยช่วยอะไรเลยนะครับทำยนะูทูปเนี่ยตัดต่อเองซื้อของเองอะไรทุกอย่างเองอะไรเงี้ยอ่ะเราเป็นสายแบบว่าฟิตคนเดียวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะพอดีไม่ชอบให้ใครช่วยนะาาว่กกกูย เออกูตึงมาตั้งแต่นแต่ะไรแล้วพอกูจะให้คนอื่นช่วยก็ใครโทรมาวะโอเคเข้าเรื่องของเรากันต่อก็ทีนี้เนี่ยพอผมป่วยเนี่ยแม่ผมเนี่ยก็ได้ข่าวว่าผมป่วยก็เลยต้องพาผมไปที่โรงพยาบาลในสมัยนั้นผมโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ห่างจากตัวบ้านของผมเนี่ยประมาณน่าจะ30กว่าโลผมก็ต้องขึ้นรถเป็นรถที่แบบว่าเขาจะมาทุกเช้า ขับตามหมู่บ้านเขาจะบีบแต่ลั่นหมู่บ้านเลยปีด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 คนในหมู่บ้านก็จะมาตื่นรถมาหนูลูกไปลุกรีบขึ้นรถอะไรเงี้ยก็จะเป็นรถแบบว่าขับไปทุกที่มันจะมีเส้นทางของมันมันจะขับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กขึ้นไปแล้วก็ไปเรียนอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องขึ้นไปด้วยถ้าใครจะไปตลาดอะไรเงี้ยก็ก็ขึ้นรถคันนี้ไป แล้วค่อยกลับตอนบ่ายอะไรเงี้ยช่วงบ่ายก็จะมีรถอีเที่ยวหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นรถก็จะเสียประมาณ5บาท10บาท20บาทอะไรก็ว่างันไปอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ต้องขึ้นรถไปกับยา่าคุณย่าเนี่ยก็พาผมไปโรงพยาบาลเพราะว่าแม่ผมรู้เรื่องปุ๊บย่าผมต้องพาผมไปโรงพยาบาลแล้วแม่ผมโอนตังมาให้ใส่บัญชีธนาคารคุณยา่าแล้วต้องไปกดเงินที่นั่นนะครับตู้กดเงินเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านผมเนี่ยสาโลก็คือต้องไปที่ตลาดตลาดนั้นก็คือตลาดสังขะนะครับผมที่ผมจะต้องไปไปถึงตลาดสัง ไปกดตังเตรียมพาผมไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขะอีกทีหนึ่งก็ไปโรงพยาบาลสังขะแล้วก็ไปดูแลผมหมอก็ตรวจแบบเป็นอะไรป่วยอะไรตรงไหนเขาก็ตรวจแล้วเขาดูแลเราเนาะตามาภาษาปกติของแพทย์นะทีนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกูโดนเข็มฉีดยาฉีดเข้าที่ตูดไป,ดไปดเข็มเดียวกูฟิตเลยกูกลับมาฟิตแบบตอนแรกป่วยแบบคุณเยอะครับอ,อะไรอย่างเงี้ยพอฉีดเข็มไปปุ๊บ มึงเป็นใครกูนี่แหละคือก๊อตบิงกล้ามอามึงเจอกูโดนทีเดียวแบบฟิตขึ้นมาทันทีเม็ดเลือดขาวกูนีะะ่แบบว่าเฮ้มึงเชื้อโรกอะไรสัตว์เจอกูแน่พอรักษาเสร็จยาก็พามาที่ตลาดต่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอรถอีกเที่ยวหนึ่งอะเที่ยวบ่ายก็จะพากลับบ้านยาก็พาเราไปซื้อของกินแบบเออก็จะบุญยสารแต่ผมแจ็คเอออยอาลาอย่ากินอย่างบอเดีย๋ยว จีแม่สิผ้าซื้อเด้ออะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็พูดอีสานแม่ไม่ค่อยคล่องเนาะเพราะว่าเราเราก็มาใหม่ๆเราก็พอพูดได้เราก็พูดว่าเออผมอยากกินอันนี้ครับอะไรเงี้ยอยากกระซื้อให้ทีนี้ไปเจอของสิ่งหนึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมมาอยากได้มานานแล้วผมไปเจอตัว๋วตั๋วจับรางวัลโทรมาอีกแล้วไอสัตว์ถึงไหนแล้ววะทีนี้เนี่ยผม พอผมเห็นตัวตัวนึงเนี่ยเป็นตัวสุ่มจับฉลากเพื่อนๆเคยไปที่ร้านขายของชําไหมแล้วเราจะได้เจอแบบว่าตัวที่ต้องซื้อบาท2บาทอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมาดูตัวเลขเขาก็จะมีของรางวัลวางไว้มากมายอะไรเงี้ยถ้าเราจับได้ตัวเลขเขาอย่างเงี้ยเราก็จะได้รางวัลจากร้านเขาอะไรเงี้ยก็จะกินตังกันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวที่ผมไปซื้อในตอนนั้นอ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีของรางวัลเกี่ยวกับอ่าสินค้าอะไรทั้งนั้นรางวัลที่ผมจะให้เนี่ยก็คือเป็นรางวัลเกี่ยวกับเงินมันจะมีรางวัลเล็ก แล้วก็รางวัลโบนัสรางวัลโบนัสนี่ก็คือจะได้สูงมากในยุคนั้นเนี่ยการที่ได้เงิน40บาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆโคตรพ่อโคตรแม่แหงความดีเลยนะแต่ยังซื้อเสื้อไม่ไหวแต่ซื้อของกินได้แน่นอนอะ่ะเออเติมน้ำมันรดนี่คือถูกๆเลยน้ำมันลด20บาทนี่คือโอ้ลิตรลิตรกว่าเลยนะลิตรสลิตรเลยในสะมัยนั้นทีเนี้ย ผมเนี่ยก็เจอตั๋วตัวนั้นแหละมันเป็นตั๋วเกี่ยวกับได้เงินอย่างเดียวไม่ได้สินค้าผมก็เลยซื้อตั๋วตัวนั้นในราคาร้อยกว่าบาทตอนนั้นจำไม่ผิดน่าจะร้อยแปดสิบยาผมก็แบบซื้ออะไรลูกทำไมมันแพงยังร้อยแปดสิบแม่โอนเงินมาให้แค่พันเดียวเองนะเราก็บอกว่าอ๋อผมอยากได้อะไรอย่างเงี้ยยาก็แบบตามใจหลานเนาะเพราะว่ายาผมเป็นคนรักหลานมากนะเขาก็ซื้อให้เราทีนี้เนี่ยพอผมได้มาเนี่ยธุรกิจของผม ก็ได้้้เริ่มตนนขึพอผมได้ตั๋วตัวนั้นมาเนี่ยผมก็ใช้เวลาอย่างมากในการนั่งคำนวณทุกอย่างในตอนนั้นผมเป็นเด็กเด็กคนหนึ่งที่อ่านภาษาไทยออกในบ้านผมในตอนนั้นอะตอนที่ผมอยู่อะคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยแกอ่านหนังสือไม่ค่อยออกคุณปู่ผมอ่านออก แต่คุณย่าผมเนี่ยอ่านไม่ได้เลยนะครับและผมก็มีน้านะครับน,น้าสาวทั้งสองท่านใน,ในตอนนั้นนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้คือแยกย้ายกันแล้วแยกย้ายไปทำมาหากินกันแล้วเติบโตกันแล้วนะครับผมเนี่ยก็ได้ทําการเอาตั๋วนั้นนะมาวางเอาไว้แล้วก็นั่งคํานวณทุกอย่างทีนี้ผมก็ชวนเพื่อนๆผมทุกคนคนที่รู้จักผมทุกคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนผมผมบอกว่าเอ้ยกูมีตั๋ว ผู้มึงอยากเล่นกันเบ่าถ้าผู้มึงเล่นผู้มึงอาจได้ตังเอาไปเล่นเกมและหลังจากที่ผมพูดแบบนั้นไปธุรกิจของผมก็ได้ทําการเริ่มต้นขึ้นทุกคนมากหน้าหลายตาได้ทําการเดินเข้ามาหาผมตอนนั้นบ้านผมแทบจะเป็นร้านขายของชําผมเนี่ยวางเอาไว้หน้าบ้านเลยแล้วก็มีคนเดินผ่านมาคือในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้กันนะครับหมู่บ้านของผมเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเดินเซอร์เวยกันเป็นเรื่องปกติเลยเดินผ่านไปผ่าน,นมาพอเราเห็นอะไรเตะตาปุ๊บนั่นแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในหมู่บ้านจะเริ่มสนใจและเดินเข้ามาดูและเดินเข้ามาชมและนี่ก็คือธุรกิจแรกของผมที่ทําให้ผมนั้นทําธุรกิจเป็นจนทุกวันนี้ผมเนี่ยมีหลักการคิดในตอนเด็กก็คือสินค้าของผมเนี่ยจะไม่วิ่งไปหาผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องวิ่งมาหาสินค้าผม เขาต้องการสินค้าผมเท่านั้นผมจะไม่อะไรอารวออะไรกับเขาผมจะทําให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตและเขายอมที่จะจ่ายมันส่วนใหญ่ที่ผมเก็บตังค์ได้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนผมเนี่ยมาเล่นเขาก็จะเอาเงินเนี่ยมาเล่นกับผมแบบบาท2บาทเอ้ยแจ็คคออนนะสิบบาทเงี้ยสิบาทผมก็จะแบบว่าเออเอาไปเลย10บใบอะไรเงี้ยเราเราถูกๆเราบาทเดียวนะเวย้ยร้านอื่นเขา2อสบาทเราบาทเดียวพอผมก็เก็บสนิกเรื่อยๆแล้วในแผ่นนั้นอะ่ะมันมีเป็นพัน มีเป็นพันหมุดเลยมีเป็นพันหมุดหมุดเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเนี่ยก็ได้เก็บตังค์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆก็มีผู้ใหญ่เนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยก็มาเล่นกับผมแบบเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวป้าขอเล่นหน่อยเราก็แบบเอาเลยครับกูก็ยืนแอคเลยแล้วก็เนี่ยไอเนี้ยก็จะเป็นแบบไอโบชัวไอตัว๋วตั๋ววางไว้อะเออให้ให้ดึงอ่ะกูก็ยืนอย่างเงี้ย หยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยคนก็ต่อแถวกันเลยนะเว้ยประมาณ5-6คนอะ่ะยืนกันอะ่ะแล้วก็มีเพื่อนกูด้วยอีก3-4คนอะ่ะก็มาดึงดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงกันดึงกันไปเรื่อยๆแล้วก็พอไม่ได้กูอกโอยกูไม่ได้เว้ยและแน่นอน ต่างจังหวัดเรื่องการพานันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยอมกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตีไก่ไฮโลเล่นไพ่หรือต่างๆนาะนาะในสถานที่ที่ผมอยู่ในตอนนั้นคือถ้าเกิดพลาดขึ้นมาหรือแพ้ขึ้นมายิ่งรู้สึกเสียเกียรติและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้คนพวกนี้นั้นยอมที่จะจ่ายเงินซ้ํสองซ้ํา3ใส่ผมอีกรอบหนึ่งเขาก็ยอมซื้อแบบซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อและผมก็ยังมีชาร์ลเลนจ์ให้เขาทานะนั่าาน,ใใน,นก็ค,อคือตัวใหญ่เนี่ยสามารถซื้อได้ตัวใหญ่ในจะมีประมาณ20ใบ20ใบในนี้ก็คือถ้าคุณซื้อตััวใหญ่นยมจะราาค5 แต่โอกาสที่คุณจะได้ของเม็ดงามๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงและก็มีความเสี่ยงแน่นอนครับมันอารมณ์คล้ายกับคริปโตเลยมันอารมณ์คล้ายกับเทรดเดอร์เลยที่ผมได้เล่นอยู่ทุกวันนี้มันเลยทําให้คนที่เป็นแบบว่าวัยรุ่นกับคนแก่นในใน,ในสมัยนั้นเนี่ยรู้สึกเซียนขึ้นมาเซียนแล้วต้องการที่จะเฮ้ยกูอยากเอาเงิน5บาบาทล,ลงเล่นตรงนี้ว่ะแล้วเอาเงินกลับคืนมาก็มีคนหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยมนลง20บาทมันซื้อตั๋ว4ใบมันซื้อตั๋ว4ใบปุ๊บทีนี้เนี่ย มันก็เปิดแล้วมันได้รางวัลแจ็คพอตได้เงิน60บาทซึ่งผมเองก็ต้องคืนเงินในตอนนั้นผมใช้กล่องไอ้นี่กล่องดินสอของผมที่แม่ซื้อให้อะกล่องดินสอกล่องเก็บปากกาอะไรในสมัยน,นั้นผมใช้กล่องนั้นในการเก็บตังค์ผมและในนั้นมีเงินแบงค์ยี่สิบมียอะไรเต็มเลยมีเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรเต็มไปหมดเลยในตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าผมอายุเพียงแค่ กี่ปีวะ11หรือ10ขวบเนี่ยแหละผมมีเงินเกือบจะพันแล้วในตอนนั้นผมก็เก็บเงินไว้ในกล่องทีเนี้ยเขาได้เงินไปปุ๊บผมก็จ่ายให้เขาผมก็เปิดกล่องแล้วก็เอาเงินไปเออมึงถูกรางวัลมึงกูให้มึง60เพราะว่ามันเขียนไว้อยู่60บาทแล้วก็คืนเพื่อนไอ้เพื่อนคนนั้นที่มันได้มันก็ดีใจเลย โบก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 ฮู้ยได้เงินแล้วเว้ยมันวิ่งออกไปปุ๊บทีนี้แหละพอมันได้เงินแล้วมันวิ่งออกไปคนที่เห็นมันเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยมึงไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกูไม่เล่นกับไอ้แจ็คมาไอ้แจ็คมันมีตั๋วจับเว้ยกูลงไปแค่20บาทเองแต่ก hey, oh ูได้คืนมาตั้ง60บาทอ่ะกูได้กำไรตั้ง40อะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยพอคนมันได้รู้จักเกี่ยวกับการเล่นของกูวันต่อมาเด็กในโรงเรียนเนี่ยเพื่อนกูเนี่ยแล้วก็เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเนี่ยโดดเรียนมาตอนเที่ยงเพื่อมาหากูในตอนนั้นในตอนนั้นกูป่วยกยูป่วยแล้วกูไม่ไปเรียนโดดเรียนมาเพื่อที่จะมาเล่นตั๋วสุ่มที่บ้านกูเขาก็มาบ้านกูกันเต็มเลยมาแบบเยอะมากแต่ละคนนี่คือเอาเงินมากันคนละสิบบาทห้าบาทเนี่ยมาลงเล่นแล้วก็ลงกับกูในตอนนั้นกูมีเงินเนี่ยเป็นพัน พันกว่าบ,บาทและนั่นก็คือธุรกิจแรกของกู ouais. do, ที่ทําให้กูมีเงินและกูก็ใช้เงินนั้นเอาไปเล่น SF และก็เติม SF และกูก็ซื้อปืนถาวรอย่างเมามันแต่งตัว,ว S. <S โคตรเทในตอนนั้นกูแทบเป็นสุลต่านเดินเข้าร้านเกมอ่ะแบบสวัสดีครับนายไฮผมขอซื้อบัตรเติมเกม300เด็กแต่ละคนเนี่ยมองกูในร้านแจ็คซื้อนี่เลยเพื่อนแจ็คซื้อนี้แจ็คซื้อนี้เด็กเกาะบอกแจ็คแจคซื้อนี้เพื่อนซื้อซื้อนี้กูนี่แบบ กูเหรอกูซื้อได้หมดแล้วกูก็ซื้อแม่งทุกอย่างเออเอาเงินที่กูได้มาจากการเล่นตัว๋วกูวซื้อและหลังจากนั้นเงินก็หมดแล้วผมก็กลับเข้าสู่ชีวิตวนลูปเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ไปซื้ออีกแล้วเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะในตอนนั้นและนี่ก็คือธุรกิจแรกของผมในการได้เงินหลักพันตอนอายุ10ขวบ